สวัสดีค่ะกับรายการหน้าที่พลเมืองด้วยสถานการณ์ที่อยู่ในช่วงของการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปรถแมประยะที่1ของคสช.เห็นเขาโครงกันไปแล้วก็จะสรุปแนวทางปฏิรูปเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยในอีก2เดือนข้างหน้าตามคำประกาศของประธานคณะทำงานเตรียมการปฏิรูปพลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตน์แต่ระหว่างนี้ก็บอกเลยค่ะว่าต้องสร้างบรรยากาศให้อำนวยต่อภารกิจที่ว่านี้ค่ะก่อนจะปฏิรูปสตช.ก่อนจะปฏิรูป DSI หรือก่อนจะปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมปฏิรูปโครงสร้างอำนาจรัฐหรือปฏิรูปการเมืองการปกครองให้ชัดเจนนั้นคงต้องละลายและคลี่คลายสถานการณ์บ้านเมืองให้สิ้นความต่างทางการเมืองความไม่เชื่อมั่นศรัทธาต่อกระบวนการยุติธรรมพฤติกรรมของการปลุกปั่นยุยงสร้างความเกลียดชังและความคิดที่จะตอกย้ำขยายความขัดแย้งนั้นให้หมดไปก่อนละค่ะการเยียวยาแก้ไขปัญหาที่ค้างอยู่โดยเฉพาะโครงการรับจำนำข้าวถูกดำเนินการควบคู่ไปกับการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปซึ่งเป็นไปตามรถแมพของคสช.ที่วางเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนแล้วพร้อมกันนั้นคสช.ก็ส่งสัญญาณชัดว่า30กันยายนนี้ร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2558จะต้องพิจารณาและประกาศให้มีผลบังคับใช้ตามกรอบเวลางบประมาณ1ตุลาคมนี้นัยยะของทิศทางที่ว่านี้ยังสะท้อนภาพของความพร้อมที่จะประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราวซึ่งหมายถึงบทบัญญัติที่ว่าด้วยแนวบริหารราชการแผ่นดินในอนาคตอันใกล้นี้ไม่ว่าจะโครงสร้างอำนาจรัฐที่คสช.ดำเนินการเลือกนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ในกรอบเวลาเดียวกันแม้จะไม่มีใครยืนยันถึงกระบวนการได้มาว่าจะยึดโยงกับรูปแบบใดแต่งตั้งเลือกตั้งหรือทั้งสองช่องทางเช่นเดียวกันรัฐธรรมนูญชั่วคราวฉบับคสช.นี้ก็ต้องบัญญัติการจัดตั้งสภานิติบัญญัติและสภาปฏิรูปขึ้นโดยมีรายงานว่าหัวหน้าคณะยกร่างวิษณุเครืองามเคาะกรอบเบื้องต้นแล้วว่าสภานิติบัญญัติจะมาจากการแต่งตั้งโดยคสช.ทั้งหมด200คนสภาปฏิรูปจะมาจากการเลือกกันเองผ่านสมัชชาแห่งชาติ140คนและมาจากการคัดเลือกจากนักกฎหมายและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอีก10คนทั้งหน่วยงานเลยมีทั้งตำรวจทหารชัดไม่ชัดมิอาจปันธงได้แต่ยืนยันได้ว่าระยะที่1เป็นช่วงเวลาของการสร้างบรรยากาศสู่ความปรองดองสมานฉันท์ก่อนปฏิรูปนั้นต้องแล้วเสร็จและเดินเครื่องกลไกที่วางไว้ให้ได้ภายใน3เดือนหลังจากนั้นกำหนดเส้นทางเดินเรื่องไว้1ปีจะสำเร็จไม่สำเร็จขึ้นอยู่กับคนหรือประชาชนที่จะร่วมกันผลักดันให้เกิดรูปธรรมช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับความร่วมมือของทุกภาคส่วนใช่แค่คสช.เท่านั้นเอาเป็นว่า30กันยายนหรือ1ตุลาคมนี้คสช.คลอดรัฐธรรมนูญและรัฐบาลชั่วคราวแน่และวันนั้นก็ต้องเป็นจุดเริ่มต้นที่คสช.ก็ถอยห่างออกระยะหนึ่งเพื่อให้การบริหารบ้านเมืองเป็นไปโดยอิสระเราเข้ามาเพื่อสร้างความเข้มแข็งเหมือนกับเราเข้ามาเติมอิฐเติมหินเติมคอนกรีตเติมเหล็กเข้าไปนะครับให้สิ่งที่กำลังจะพังลงมานั้นได้ก่อร่างสร้างตัวขึ้นไปใหม่เพื่อให้การทำงานของสภานิติบัญญัติและสภาปฏิรูปไม่ถูกยึดโยงกับกองทัพทุกย่างก้าวแล้วราว1ปีจากนั้นระบอบประชาธิปไตยจะกลับคืนสู่ภาวะปกติอาจลดข้อตำหนิเรื่องเผด็จการทางการทหารลงได้บ้างถ้าต้องยืนอยู่กับปัจจุบันก็เท่ากับว่าวันนี้ก็ยืนอยู่กับสถานการณ์ที่จะลดความขัดแย้งและก้าวไปสู่การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ซึ่งกลไกขับเคลื่อนนอกจากข้าราชการทหารตำรวจแล้วข้าราชการพลเรือนก็มีความสำคัญยิ่งโดยเฉพาะบุคลากรในสังกัดสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทำเนียบรัฐบาลภายใต้การกำกับดูแลของหม่อมหลวงปนัดดาดิษฐกุลค่ะ
หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลหรือพี่หม่อมนับเป็นข้าราชการน้ำดีคนหนึ่งที่แสดงเจตนาของการร่วมผลักดันให้สังคมไทยเกิดความรักความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ตั้งแต่ยังไม่เกิดการยึดอำนาจรัฐประหารคุณสุกัญญาสินขจิตพิธีกรร่วมของเราได้พูดคุยรับฟังเปิดใจการทำงานทั้งในฐานะรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและในฐานะปฏิบัติหน้าที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีไปติดตามกันค่ะตลอด9ปีที่ผ่านมาคนไทยในประเทศต้องอยู่กันด้วยความหวาดระแวงได้เหตุความขัดแย้งทางการเมืองค่ะหลายคนเลิกคบกันไปหลายคนในครอบครัวก็มีเหตุบาดหมางกันไม่ค่อยได้พูดจากันวันนี้นะคะเรามีโอกาสได้สนทนากับหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลรองปลัดกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้ท่านมีภารกิจและมีบทบาทนะคะในการที่จะสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้กับคนในชาติเราจะพูดคุยเพื่อรับทราบวิธีการและหลักการค่ะในการทำความเข้าใจด้วยเหตุและผลนะคะซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างความสุขสงบอย่างยั่งยืนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับลำดับแรกเลยคงต้องเรียนถามท่านว่าด้วยสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้คนไทยเองควรกำหนดบทบาทตนเองอย่างไรคะเพื่อให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเองต่อผู้อื่นและต่อส่วนรวมค่ะอยากให้พี่น้องชาวไทยได้รำลึกย้อนกลับไปถึงความเป็นประเทศไทยแต่เก่าก่อนที่เรามีความรักใคร่สมัครสมานสามัคคีกันมากอาเซียนเคยยกย่องเราให้เป็นประเทศผู้นำของภูมิภาคในเรื่องของความเป็นแบบอย่างในความดูรักสามัคคีตามพระราชปณิธานขององค์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวดังนั้นหากสิ่งต่างเหล่านี้ได้รับการกลับฟื้นคืนดีสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งสู่ความเป็นชาติของเราพี่น้องชาวไทยเรารักกันมากนะครับในอดีตเนี่ยจนนานาระยะประเทศเนี่ยยกย่องเราอย่างมากคิดว่าเรื่องนี้เราไม่ควรที่จะนำเอาความไม่เข้าใจความบาดหมางจนกลับกลายเป็นเรื่องของความเป็นศัตรูต่อกันมันสืบเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆเช่นในเรื่องของการปกครองการเมืองซึ่งไม่ถูกต้องใครจะมารักเราเท่ากับคนไทยด้วยกันเองอยากให้ได้ข้อคิดพิจารณาในชั้นนี้ว่าเราหมดเวลาแล้วที่จะมาทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นเรื่องที่เราทุกคนคงจะต้องช่วยกันผนึกกำลังสร้างชาตินะครับแล้วก็นำไปสู่ความร่มเย็นเป็นสุขให้จงได้บทบาทของข้าราชการล่ะคะที่เคยบอกว่าต้องบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับราษฎรทุกวันนี้ยังมีลักษณะแบบนั้นอยู่ไหมคะเป็นปรัชญาของข้าราชการครับบำบัดทุกข์บำรุงสุขซึ่งเราถือปฏิบัติกันมาช้านานมากเป็นคำขวัญพระราชทานมาตั้งแต่สมัยรัชกาลรัชกาลที่5ถ้าจะพูดไปกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นกระทรวงซึ่งจะเข้าสู่ฐานรากการดำเนินชีวิตของผู้คนพลเมืองแล้วก็จะนำไปสู่กรอบความคิดเดียวกันกับการดูแลพี่น้องประชาชนของทุกๆกระทรวงทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและก็ท้องถิ่นด้วยรวมไปถึงพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านด้วยอยากจะกราบเรียนว่าผู้ราชการจังหวัดในอำเภอเนี่ยคือหัวหน้าทีมงานที่สำคัญดังนั้นหากเราจะนำกลับมาทบทวนขบคิดกันให้ได้ว่าการทำสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องยากเลยเพราะภายใต้จิตสำนึกของคนไทยและข้าราชการไทยเรามีเรื่องนี้อยู่ในใจทุกคนอยู่แล้วเพียงแต่จะต้องนำกลับมาทบทวนถึงสิ่งที่เราอาจจะได้พลั้งเผลอกระทำไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราอาจจะเข้าใจในเรื่องของประชาธิปไตยในทางที่ไม่สร้างสรรค์นะครับกลับกลายเป็นประชาธิปไตยที่ออกนอกกรอบแล้วก็ทำอะไรตามอำเภอใจจนกระทั่งผู้คนเกิดความแบ่งแยกแล้วกลายเป็นความแตกแยกครูบาอาจารย์ชาวต่างประเทศที่ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยในช่วงหลังกล่าวกับกระผมเองบอกว่าถ้าหากถึงขั้นเป็นศัตรูกันหันหน้ามาประหัตประหารกันไม่มุ่งมาตรปรารถนาดีต่อกันสิ่งนี้จะเรียกว่าเป็นระบบการปกครองในเชิงธรรมาภิบาลไม่ได้สิ่งนี้จะเรียกว่าเป็นระบบการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยไม่ได้เพราะว่าประชาธิปไตยเป็นเรื่องของการช่วยกันเสริมช่วยกันสร้างประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองภายใต้บริบทของการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนดังนั้นถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นหรือว่ากับผมอาจจะใช้คำพูดนั้นมากไปคือเราเริ่มมาแล้วแต่ว่าเริ่มมาอย่างลุ่มๆดอนๆตอนนี้เราต้องเริ่มต้นใหม่ด้วยความเข้มแข็ง
ดยอาศัยฐานของประสบการณ์ในอดีตอะไรที่เป็นความถูกต้องเราก็นำกลับมาประกอบใช่อะไรที่กลับกลายเป็นความผิดพลาดเป็นเรื่องของความสุดตรงออกนอกกรอบจนเกินไปก็จะต้องนำมาเป็นอุทาหรณ์สอนใจว่าเราจะไม่ให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอีกเพื่อที่เราจะได้ช่วยกันประคับประคองแล้วก็ดำรงชีวิตของประเทศไทยเนี่ยสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่เป็นที่ยั่งยืนต่อไปได้ในอนาคตแผนรถแมพปรองดองมีการพูดถึงกันแผนนี้จะมีส่วนอย่างไรคะในการที่จะสร้างความสามัคคีหรือว่าทำให้คนในชาติเนี่ยกลับมารักกันดังเช่นอดีตได้ค่ะครับผมมองว่าท่านหัวหน้าคสช.ได้กล่าวไว้โดยชัดเจนได้หยิบยื่นกรอบความคิดที่เรียกว่าเป็นกรอบความคิดของการสร้างชาติให้กับทุกคนที่มีส่วนร่วมไม่ใช่เฉพาะภาครัฐรัฐวิสาหกิจหรือว่าภูมิภาคหรือว่าท้องถิ่นแต่ว่าจะครอบคลุมไปถึงการทำงานร่วมกันจับมือประสานหัวใจจับพี่น้องประชาชนดังนั้นรถแมพทั้ง3ขั้นตอนขั้นที่1 นี่สำคัญอย่างมากคือการที่จะช่วยกันกลับฟื้นคืนดีประเทศไทยทางกระทรวงมหาดไทยโดยท่านปลัดกระทรวงเองก็ได้มีข้อสั่งการไปโดยชัดเจนว่าขอให้ศูนย์ปรองดองจากกรุงเทพก็คือระดับชาติเนี่ยขยายผลไปสู่จังหวัดแล้วก็อำเภออย่างมีประสิทธิภาพหลายจังหวัดที่กระผมได้มีโอกาสไปตรวจราชการมาก็ได้ขยายผลลงสู่อำเภอแล้วถึงกับมีการตั้งชื่อว่าเป็นโมเดลของจังหวัดโน้นจังหวัดนี้ผู้ราชการจังหวัดจะเป็นหัวหน้าทีมงานที่เข้มแข็งมากแล้วก็มอบในอำเภอในระดับอำเภอได้ทำงานร่วมกันกับจังหวัดก่อให้เกิดจังหวัดเข้มแข็งเมื่อจังหวัดเข้มแข็งทั้ง76จังหวัดบวกกับเมืองหลวงคือกรุงเทพมหานครก็จะกลายเป็นประเทศไทยเข้มแข็งดังนั้นคณะบุคลากรต่างๆที่จะมีการพูดคุยกันทั้งในลักษณะซึ่งเป็นทางการในห้องประชุมซึ่งอาจจะเกิดประโยชน์ในหลายๆด้านในหลายมุมจะมีการพูดคุยกันเป็นโต๊ะกาแฟด้วยคือยังไม่เป็นทางการราชการลงไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนด้วยความมีไมตรีจิตเป็นสุภาพชนเข้าหากันมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าหากันตามเอกลักษณ์ของชนชาติไทยมาแต่ดั้งเดิมไม่ได้เป็นการพูดกันถึงเรื่องผลประโยชน์ไม่มีการพูดกันถึงเรื่องการเมืองที่มาแบ่งแยกผู้คนในสังคมอีกต่อไปสิ่งแรกๆเลยที่พี่น้องเพื่อนราชการจะต้องช่วยกันสร้างความเป็นน้ำใจเดียวกันให้เกิดขึ้นก็คือในขณะนี้ราชการจะไม่มีเรื่องของสีจะไม่มีเรื่องของฝ่ายโน้นฝ่ายนี้มีเพียงฝ่ายเดียวคือพี่น้องประชาชนชาวไทยดังนั้นราชการต้องเป็นมิตรกับทุกผู้ทุกฝ่ายแล้วก็ดำรงอุดมคติประการนี้ให้อยู่ในใจของตนเองโดยตลอดเวลาครับแผนระยะแรกเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างหนักไหมคะเพราะว่าเหมือนกับว่าเราต้องเจาะใจความคิดของผู้คนตลอด9ปีที่จมอยู่กับความขัดแย้งทางการเมืองตรงนี้ค่ะเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายคงมีความหนักใจแต่การหนักใจจะทำให้เกิดความมุ่งมั่นความเพียรพยายามยิ่งขึ้นเพราะหากเราไม่หนักใจอะไรเลยงานมักจะไม่ประสบความสำเร็จนั้นความหนักใจนี้เองที่คิดว่าพี่น้องเพื่อนราชการคงจะกลับกลายเป็นแรงบันดาลใจที่จะทำให้ท่านมุ่งมั่นทำทุกอย่างไม่ใช่เพื่อใครเลยไม่ใช่เพียงเพื่อประเทศชาติโดยภาพรวมแต่ลูกหลานของท่านเองที่จะสามารถดูแลรักษาประเทศไทยในบริบทของความเป็นธรรมาภิบาลประเทศไทยหรือจริยธรรมสังคมให้เกิดขึ้นเราผู้เป็นผู้ใหญ่ก็จะนอนตาหลับได้ดังนั้นเราทุกคนคงต้องร่วมมือกันทำงานอย่างเข้มแข็งภายใต้กรอบของแนวความคิดทั้ง3ขั้นตอนโดยเฉพาะขั้นตอนที่1คือร่วมกันเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่ราชการเองเพื่อที่จะได้เป็นแบบอย่างที่ควรจะเป็นให้กับพี่น้องประชาชนกระผมมีความเชื่อมั่นว่าพี่น้องประชาชนมองดูราชการแล้วถ้าหากว่าการวางตัวเหมาะสมไม่ปฏิบัติตนในทางที่ทำให้สถาบันราชการเกิดความบกพร่องมัวหมองยึดหลักธรรมาภิบาลในการทำงานไม่ทุจริตคอร์รัปชันแม้แต่น้อยไม่มีการเรียกหาผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นราชการส่วนกลางภูมิภาคท้องถิ่นสิ่งนี้เราก็คงต้องช่วยกันเป็นกำลังใจให้กับทางสำนักงานปปช.ด้วยเพราะว่าเราจะพูดกันอย่างเดียว
บางผู้บางฝ่ายอาจจะบอกว่าคงต้องมีการปรามนะมีการดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดอย่างเช่นในนานาประเทศเนี่ยหน่วยงานตรวจสอบทางด้านการทุจริตคอร์รัปชันนี่จะเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญยิ่งที่จะช่วยนำพาประเทศนั้นไปสู่ความสำเร็จทางการบริหารจัดการในอนาคตได้ดังนั้นข้าราชการต้องยึดมั่นธรรมาภิบาลทางการบริหารอย่างเคร่งครัดจากนี้ไปให้เหมือนกับหลายๆประเทศที่เขาประสบความสำเร็จแม้กระทั่งในหมู่พี่น้องชาวอาเซียนของเราเหมือนกับว่าแผนรถแมปครั้งนี้เนี่ยจะให้ความสำคัญกับข้าราชการที่จะเป็นส่วนที่ขับเคลื่อนสร้างความปรองดองมีการเจาะพื้นที่ต่างๆก็ยังคงยึดมั่นในการทำหน้าที่ของข้าราชการครับผมขอกราบเรียนว่าพี่น้องข้าราชการมีเงินเดือนใช้มีเกียรติยศตามสมควรที่เกิดขึ้นแก่เราและครอบครัวก็ด้วยภาษีกรของพี่น้องประชาชนเราต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินตอบแทนบุญคุณของพี่น้องประชาชนไม่ใช่ใครอื่นเลยดังนั้นข้าราชการทำหน้าที่นี้คงไม่ใช่เป็นพระเอกแต่ว่าคงจะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานจับทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยตามที่ทุกคนมีความมุ่งมั่นอยากจะให้เกิดขึ้นอะไรคะที่จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะสลายขั้วความคิดทัศนคติของประชาชนตลอด9ปีที่ผ่านมาคะเรื่องสำคัญต้นๆเลยอันดับแรกที่เราคงจะต้องนึกถึงก็คือความเป็นคนไทยด้วยกันที่เราได้ร่วมกันดำรงความภาคภูมิใจการรักษาชาติประเทศนี้มาโดยบรรพชนหลายชั่วชีวิตคนด้วยความยากลำบากด้วยความเหน็ดเหนื่อยด้วยเลือดด้วยเนื้อเราชนชั้นลูกหลานเหลนก็ทั้งช่วยกันรักษาความภาคภูมิใจประการนั้นกับในสิ่งซึ่งเราเรียกว่าเป็นมรดกแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจของคนไทยให้สืบสานต่อไปให้ได้เราคงต้องลดลงซึ่งแนวความคิดของความขัดแย้งที่กลับกลายเป็นศัตรูกันไปเลยโดยเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเมืองเป็นต้นเรื่องหลายๆเรื่องถ้าหากว่าเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของความคิดอะไรต่างๆที่อาจจะแตกต่างกันตามปัจเจกบุคคลความคิดที่เกิดขึ้นก็อยากจะให้ท่านได้มีความเห็นอกเห็นใจให้อภัยแล้วก็มีไมตรีจิตต่อกันและร่วมกันขบคิดร่วมกันเสริมร่วมกันสร้างประเทศไทยในแนวความคิดที่ถูกต้องจากทุกผู้ทุกฝ่ายและในท้ายที่สุดเราก็จะมีประเทศไทยในความทรงจำของเราในอดีตซึ่งมีความงดงามยิ่งมีความถูกต้องยิ่งกลับคืนสู่การดำรงชีวิตของเป็นประชาชนคนไทยครั้งหนึ่งได้กรอบระยะเวลาที่จะเข้ามาแก้ปัญหาหรือว่าพยายามที่จะปรับความเข้าใจเนี่ยมีความกระชั้นมากเกินไปไหมคะสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นครับผมมีความเชื่อมั่นทั้งโดยส่วนตัวแล้วก็ในหมู่เพื่อนข้าราชการก็คิดว่าท่านผู้บริหารคงจะไม่ได้อยากจะมีอำนาจในการบริหารจัดการประเทศอะไรเนิ่นนานท่านก็กล่าวไว้แต่แรกว่าเข้ามาท่ามกลางความขัดแย้งอย่างมากจนถึงขั้นเข้าประหัตประหารกันมีการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับประเทศไทยมาก่อนดังนั้นห้วงเวลานี้กลับดีซะอีกที่จะทำให้ทุกๆคนได้เกิดความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้เกิดความสำเร็จโดยเร็วนะครับแล้วก็คงจะต้องตีกรอบเวลาไว้ในแต่ละขั้นแต่ละตอนแต่ละฝ่ายแต่ละกระทรวงแต่ละจังหวัดซึ่งจะมีลักษณะเฉพาะในแต่ละพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาก็กระผมขอกลับมาสู่ในสิ่งเดิมที่กลับเรียนทั้งไปเมื่อสักครู่นี้ว่าในระดับภูมิภาคบุคคลซึ่งจะมีส่วนสำคัญอย่างมากก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกับในอำเภอที่คงจะต้องช่วยกันทำงานแทนรัฐบาลในส่วนกลางแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมโยงความเป็น76จังหวัดของประเทศไทยนี่มาสู่ความเป็นประเทศไทยเดียวกันส่วนข้อปัญหาทั้งส่วนกลางในกรุงเทพมหานครก็เป็นเรื่องของทุกผู้ทุกฝ่ายที่ต้องช่วยกันทำงานอยู่แล้วคล้ายกับปัญหาในส่วนกลางเนี่ยเรายังมองเห็นจับต้องแล้วก็มีความคาดหวังได้ว่าจะประสบความสำเร็จแต่ว่าในส่วนภูมิภาคท
ท่านเองมีความคาดหวังความยากง่ายที่จะสำเร็จมาในส่วนกลางยังไงคะมองว่าปู่ย่าตายายของคนไทยสอนเรามาตั้งแต่ในอดีตแล้วว่าเรารักจังหวัดของเราได้เรารักภาคของเราได้แต่เราต้องรักประเทศไทยยิ่งกว่าดังนั้นในเรื่องของความแตกต่างแต่ละพื้นที่ข้อปัญหาที่เกิดขึ้นภายใต้ความสำนึกในความเป็นคนไทยด้วยกันในท้ายที่สุดปัญหาย่อมจะรับการแก้ไขได้ถ้าว่าทุกฝ่ายมีจิตใจซึ่งเรียกว่าเป็นธรรมต่อกันมีอัธยาศัยมีตรีต่อกันแล้วก็ไม่ตั้งตนเป็นศัตรูเข้าหากันเราจะไม่พุ่งเป้าไปที่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งนะคะแต่ว่าก็มีหลายจังหวัดที่ก็มีความเห็นขัดแย้งแตกต่างกันบางส่วนอาจจะมีการเคลื่อนไหวใต้ดินตรงนี้ในส่วนของท่านเองมีการเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับแนววิถีอย่างนี้ยังไงคะครับผมเคยรับราชการเป็นผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วค่ะโดยประสบการณ์ที่ผมได้รับมาก็คือหากเรามีความจริงใจเสียอย่างมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนในฐานะซึ่งเราเป็นเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองก็คือข้าราชการนั่นเองเรามุ่งมั่นที่จะรักษาระบบธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นพี่น้องประชาชนแลเห็นและความมุ่งมั่นประการนี้นั่นเองที่ผมคิดว่าเป็นฐานสำคัญมากกับทุกจังหวัดคงไม่มีจังหวัดใดที่เราจะมาพูดแบ่งแยกเพราะทุกจังหวัดเป็นคนไทยด้วยกันทั้งสิ้นถ้าหากว่าข้าราชการของแผ่นดินช่วยกันดำรงรักษาคติธรรมประจำใจว่าเราต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินด้วยการยึดมั่นความจริงใจความซื่อตรงปฏิบัติงานด้วยการมุ่งมั่นที่อยากจะแลเห็นความร่มเย็นเป็นสุขเกิดขึ้นในจังหวัดของเราแล้วพี่น้องประชาชนแลเห็นครับย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยท้ายที่สุดนี้อยากให้ท่านฝากแง่คิดนะคะการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในบ้านเมืองจะสำเร็จเป็นรูปธรรมนั้นจะเกิดจากปัจจัยใดคะศูนย์ปรองดองในระดับประเทศศูนย์ปรองดองในระดับจังหวัดและอำเภอจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นได้ก็ด้วยความรู้รักสามัคคีของพี่น้องประชาชนทุกผู้ทุกฝ่ายที่จะต้องช่วยกันรำลึกถึงความสำคัญในความเป็นชาติไทยของเราที่ดำรงเกียรติภูมิมาได้ตราบจนทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกระผมมักจะพูดอยู่เสมอว่าประเทศไทยไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นไม่ใช่เพิ่งมาเกิดขึ้นพร้อมกับคำว่าประชาธิปไตยหรือว่าตามเทรนด์ต่างๆที่ผู้คนกล่าวถึงในบริบทอื่นๆด้วยขอให้เราช่วยกันมุ่งมั่นรักษาความภาคภูมิใจของบ้านของเมืองให้ข้าราชการเป็นหลักในการดำรงตนเป็นแบบอย่างของความเป็นสุภาพชนความอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าหาพี่น้องประชาชนยึดมั่นหลักปฏิบัติของความถูกต้องไม่ลำเอียงในท้ายที่สุดคิดว่าการเดินไปข้างหน้าร่วมกันของทุกๆคนในประเทศไทยของเรานี้จะสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จได้ค่ะหัวใจสำคัญของแผนการสร้างความปรองดองและความสมานฉันท์ในชาตินะคะอยู่ที่ความร่วมมือร่วมใจจากคนในชาติค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านนะคะสำหรับโอกาสการสนทนาค่ะกว่าจะถึงวันที่เมืองไทยเต็มไปด้วยรอยยิ้มก็คนไทยนี่แหละค่ะที่จะประคับประคองสถานการณ์วันนี้เพื่อให้ไปถึงวันนั้นวันที่มีความสุขร่วมกันในสังคมไทยวันที่ไม่มีใครเลือกสีเสื้อที่จะสวมใส่เพราะในใจเลือกข้างอีกต่อไปค่ะแต่ความสุขเล็กๆของคนในท้องถิ่นวันนี้อาจกลายเป็นความสุขอันยิ่งใหญ่ของคนทั้งประเทศในอนาคตอันใกล้ค่ะด้วยต่างฝ่ายต่างก็ต้องเคารพในกฎกติกาและธรรมนูญที่ถูกสร้างขึ้นธรรมนูญจังหวัดธรรมนูญอำเภอธรรมนูญบ้านแก้งของชาวสระแก้วกฎกติกาที่ลูกบ้านสร้างขึ้นและลูกบ้านก็ต้องปฏิบัติร่วมกันแบบไม่ขาดตกบกพร่องไม่เพียงแค่จะสร้างระเบียบแบบแผนให้กับชุมชนท้องถิ่นที่อยู่เท่านั้นแต่ยังส่งผลให้คนในพื้นที่รู้จักคำว่าการจัดการตนเองได้อีกด้วยทำอย่างไรล่ะคะคุณยานีไหว้ครูมีคำตอบในช่วงท้องถิ่นควรรู้ค่ะรักษาโรคสมุนไพรที่หาได้ตามท้องถิ่นเป็นวิธีการรักษาที่ลุงใหม่หรือนายใหม่นาดีชาวตำบลบ้านแก้งอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้ว
เลือกมาใช้รักษาโรคเส้นเลือดในสมองอุดตันให้กับภรรยาหรือป้าสายทองแม้จะเข้ารักษาอาการกับแพทย์แผนปัจจุบันตามปกติอยู่มาแล้วก็ตามความร้อนระหว่างการอบและฤทธิ์ของสมุนไพรที่เลือกใช้เมื่อเข้าสู่ร่างกายระหว่างอบก็ทำให้เยียวยาอาการปวดเมื่อยและอาเจียนลงได้ในระดับหนึ่งเนื่องจากผู้ป่วยโรคเส้นเลือดในสมองอุดตันโดยส่วนใหญ่จะมีอาการขยับขยื่นตัวลำบากเดินไม่ได้ไปจนถึงขั้นเป็นอัมพฤกษ์และนี่คือธรรมนูญสุขภาพที่บรรจุอยู่ในหมวดการเสริมสร้างสุขภาพด้วยยาสมุนไพรซึ่งเป็นหมวดที่แยกย่อยออกมาจากธรรมนูญตำบลบ้านแก้งลุงใหม่หมอสมุนไพรชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าการเข้าร่วมปฏิบัติตามธรรมนูญสุขภาพทำให้ต้องรักษาอาการป่วยของภรรยาในลักษณะที่ควบคู่กันระหว่างแพทย์ปัจจุบันและยาสมุนไพรซึ่งหลังจากปฏิบัติเช่นนี้มาอย่างต่อเนื่องกว่า3เดือนวันนี้ป้าสายทองสามารถเดินได้แล้วมันแบบหมู่บ้านเพิ่นอบรมกันแล้วเพิ่นประชุมกันตกลงกันว่าให้ช่วยเหลือตนเองที่นี่เริ่มแรกที่ไปเสื้อเพิงไปหมอพยาบาลพยาบาลเขาก็ให้แค่ยาเม็ดกินนอนล่อไปซื้อที่นี่คนป่วยก็เลยอยู่สภาพเดิมเขาให้เอาเสือกมาแขวนขาแขนเราห้อยแขนห้อยขาไว้ก็ให้แกงบำบัดมันก็บ่ดีขึ้นผมก็ไปหาเก็บปลายาตามปลาตามอย่างมากผมก็มาเฮ็ดกระโจมทิ้นก็เลยมาอบสมุนไพรอบไปอบมามันก็เริ่มดีขึ้นแบบเหงื่อมันออกหลายแขนขาตามเนื้อตามตัวมันก็เบามันก็เริ่มดีขึ้นแกก็ค่อยๆไปได้ที่ถ้ากระนวดน้ำกับมันดีอย่างเดียวก็ยามันต้องใส่นวดน้ำกันครบน้ำนวดน้ำอบยาน้ำผมเฮ็ดอยู่3เดือนแกไปได้เจ้าก้อนนี่ไปได้ได้จมบอกถ้าผมบ่เฮ็ดแบบนี้ผมก็คิดว่าคันไปรอแต่หมอโรงพยาบาลผมเห็นผู้ใดเป็นก็บ่หายที่ผมคิดว่ามันสิเป็นภาระผมที่เจ้าลูกเขาก็ไปหากินนะอยากผมก็สิต้องมาจมลูกกลมนั่งกันผมคิดว่าเอาแบบนี้ดีกว่าเสี่ยงเฮ็ดลองเบิ่งคนมาร่วมกันตกลงกันขอข้อมูลมันเป็นผลประโยชน์แต่ละคนเท่ากันครับแล้วแต่ที่เลือกใส่เอาผู้ใดจำเป็นขอได้ก็เลือกใส่ขอนั่นมันดีทุกขั้นตอนครับคือว่ามันร่วมกันเฮ็ดแล้วของทุกอันมันดีหมดนะครับธรรมนูญสุขภาพของหมู่บ้านคลองอารางตำบลบ้านแก้งเป็นหมู่บ้านนำร่องในการใช้ธรรมนูญสุขภาพมากว่า7ปีแล้วผู้ใหญ่บ้านชี้แจงว่าเดิมในอดีตเคยมีชาวบ้านในหมู่บ้านเสียชีวิตเนื่องจากหมู่บ้านอยู่ไกลจากตัวเมืองเวลามีคนเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุในหมู่บ้านไม่สามารถส่งตัวไปรักษาได้ทันท่วงทีจึงเป็นที่มาของการทำธรรมนูญสุขภาพเพื่อให้คนในท้องถิ่นร่วมดูแลรักษาและเพื่อให้คนในท้องถิ่นได้จัดการตนเองเรื่องสุขภาพไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลอย่างเดียวยาสมุนไพรในพื้นที่หมู่บ้านก็มีมันก็เลยทำให้ในที่หมู่ชุมก็มีข้อตกลงกันว่าเราน่าจะมีสวนสมุนไพรน่าจะมีการรณรงค์ฟื้นฟูเรื่องของการรักษาแพทย์แผนไทยหรือว่ายาโบราณเข้ามาก็มีเวทีก็เลยเชิญทางพัฒนาชุมชนเข้ามาค้นหาภูมิปัญญาชาวบ้านในหมู่บ้านเราซึ่งสมุนไพรก็เป็นอีกภูมิปัญญาหนึ่งของชาวบ้านเราที่มีโรงเรืออยู่นะครับก็เป็นการขับเคลื่อนธรรมนูญของเราอีกข้อหนึ่งที่ทำให้เกิดภูมิปัญญาดีๆขึ้นมาในหมู่บ้านแล้วสุดท้ายก็มีการภูมิปัญญาทั้งหลายท่านก็ไปค้นหาเรื่องยาอะไรเข้ามาเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าไม่มีเงินมันก็ไปไม่ได้สมัยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยในหมู่บ้านเนี่ยมีคนท้องแล้วไม่มีเงินไปหาหมอกว่าจะได้ลดพาไปเนี่ยก็ไปเสียชีวิตกลางทางคำว่าธรรมนูญหรือว่าคำข้อตกลงอันนี้เป็นมาทีหลังแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในหลักของการพูดคุยกันหลักของการพูดตนเองเป็นสิ่งที่สำคัญเมื่อเราคุยกันบ่อยๆมันก็ได้สิ่งนึงก็คือว่าเราสมควรที่จะมาดูแลตนเองด้วยข้อตกลงร่วมกันเช่นการที่เราจะไปเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเราไม่มีค่ารถไปโรงพยาบาลนี่เราทำไงถึงจะมีค่ารถก็คือทุกคนก็มารวมกันเป็นออมทรัพย์ทุกคนก็มีกติการวมกันว่าจะต้องมาฝากเงินเป็นเงินวันละบาทเพื่อที่จะได้เป็นกองทุนเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีค่ารถไปหาหมอรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสักแก้วแสดงความเป็นห่วงต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านคลองอารางและชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านแก้งนี้เนื่องด้วยมีจำนวนประชาชนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นทั้งโรคเบาหวานไข้เลือดออกและป่วยจากผลของการเกิดอุบัติเหตุ
แต่หลังที่มีธรรมนูญสุขภาพขึ้นมาปฏิบัติร่วมกันในท้องถิ่นก็ทำให้ชาวบ้านเกิดการตระหนักต่อกันพอมีธรรมนูญสุขภาพแล้วเนี่ยชาวบ้านก็สร้างความตระหนักกันเองแล้วก็ช่วยกันทำนะครับพอเขาทำอย่างนี้อย่างต่อเนื่องเนี่ยปรากฏว่าไข้เลือดออกที่เนี่ยจากที่เคยเป็นติดต่อกันทุกปีเนี่ยที่เนี่ย5ปีติดต่อกันแล้วที่ไม่มีปัญหาเรื่องไข้เลือดออกเลยเรื่องธรรมนูญเนี่ยถ้าจริงๆแล้วมันก็เหมือนเรื่องของสัญญาประชาคมนะฮะก็คือสังคมตกลงกันว่าจะทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งร่วมกันโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพเพราะว่าธรรมนูญเนี่ยมันมาจากธรรมนูญสุขภาพตามพรบสุขภาพแห่งชาติเนาะแต่ว่าในนั้นเองเนี่ยมันก็ต้องมีหมวดต่างๆมีหมวดสังคมหมวดอื่นๆแต่ท้ายที่สุดเนี่ยมันก็คือว่าประชาคมมาว่าปัญหาเราคืออะไรแล้วทางแก้ปัญหาคืออะไรผู้นำต้องเห็นปัญหาแล้วก็เข้าใจในเครื่องมือว่าตัวนี้มันเป็นเครื่องมือตัวนึงเนาะเหมือนกับจริงๆมันถูกพัฒนามาจากถ้าฝ่ายปกครองเนี่ยมันก็ถ้าเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันก็จะมีระเบียบหมู่บ้านเนาะระเบียบหมู่บ้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปทำเรื่องยาเสพติดเนี่ยถ้าใครติดยาเสพติดไม่ให้กู้เงินกองทุนไม่ให้กู้เงินร้านอะไรเงี้ยมันก็เป็นข้อบังคับที่มีข้อลงโทษแต่ธรรมนูญสุขภาพเนี่ยมันเป็นข้อตกลงร่วมกันที่ไม่มีบทลงโทษมันเหมือนอะไรกฎหมายจารีตประเพณีเนาะว่าทุกคนสัญญาประชาคมว่าจะทำอะไรร่วมกันและจะไม่ทำอะไรแล้วก็ลงมือแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีเจ้าภาพของแต่ละเรื่องนะเป็นกรรมการหมู่บ้านเป็นปราชญ์บ้านเนี่ยคอยดูแลกันคนเฒ่าคนแก่ก็จะบอกคนลูกหลานว่าเรื่องนี้นะเราตกลงกันแล้วนะถ้าใครฝ่าฝืนเขาก็จะเกิดความละอายใจหรือถ้าเขาไม่ทำร่วมอย่างเงี้ยครับมันก็จะทำให้กับเหมือนกับหนึ่งชุมชนตระหนักรับรู้ปัญหาและร่วมกันแก้ไขปัญหาแทนจะรอเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเดียวไม่ว่าเรื่องสังคมเรื่องสุขภาพมันก็จะดีขึ้นโดยรวมเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ธรรมนูญสุขภาพตำบลบ้านแก้งที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้งหรืออบต.บ้านแก้งจัดขึ้นนั้นนายกอบต.ได้มอบนโยบายแก่ผู้นำชุมชนร่วมขับเคลื่อนและจัดกระบวนการธรรมนูญสุขภาพขึ้นพร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะและปัญหาต่างๆทุกคนได้รู้แล้วว่าธรรมนูญสุขภาพได้ถูกประกาศใช้คือข้อตกลงร่วมกันใช่ไหมคะทีนี้ทุกคนในตำบลเนี่ยก็ได้ทำตามนั้นแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์กันเกิดขึ้นเกิดผลดีกับคนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรายได้เศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของคนในชุมชนซึ่งปกติแล้วเนี่ยในตำบลบ้านแก้งเนี่ยก็มีในเรื่องของอาชญากรรมบ้างอะไรบ้างแต่ทีนี้เมื่อเรานำตรงนี้มาใช้เนี่ยทำให้คนในชุมชนเนี่ยเป็นคนดีขึ้นทุกมือนี้ก็มีตื่นตัวในเรื่องการนะครับในการประกอบอาชีพและการลดละอบายมุขสิ่งที่ได้ประโยชน์ก็คือเฮาเนี่ยนะครับตัวของเฮาเองและตัวครอบครัวของเฮาเองนะครับเป็นประโยชน์ที่ขับเคลื่อนให้ได้ทัดเทียมกับหมู่อื่นเขาคือผมก็ได้ทุกภาคส่วนนะครับคือไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.หรือข้าราชการตำรวจข้าราชการครูสาธารณสุขก็มีจุดมุ่งหมายจุดเดียวกันคือเรามาร่วมกันคิดแล้วก็ทำความเข้าใจกับประชาชนว่าที่เราทำเนี่ยเราทำเพื่อเขานะครับไม่ใช่ทำเพื่อใครกับใครคนหนึ่งถ้าเราทำให้เขาได้ผมเชื่อว่านะครับเขาจะมีความสุขแล้วการจะขอความร่วมไม้ร่วมมือขอความสนับสนุนต่างๆเขาก็จะให้ความร่วมมือเราอย่างดีคนดีสุขภาพดีสิ่งแวดล้อมดีและรายได้ดีเป็นผลพวงจากการทำธรรมนูญหมู่บ้านหรือธรรมนูญตำบลซึ่งถือเป็นข้อตกลงร่วมกันของคนในท้องถิ่นที่จะให้ความสำคัญในการให้ความร่วมมือการทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพไม่ว่าจะร่วมคิดร่วมปฏิบัติหรือร่วมเป็นเจ้าของธรรมนูญที่ว่านี้และกุศโลบายจากผลของการเป็นเจ้าของธรรมนูญยังเป็นจุดก่อให้เกิดความละอายหากท้ายที่สุดแล้วเจ้าของนั้นไม่ได้ทำตามกฎกติกาที่ตัวเองจัดทำขึ้นและเมื่อทุกคนพึงจะปฏิบัติตามกฎกติกาที่สร้างขึ้นอย่างเคร่งครัดก็ย่อมหมายถึงสุขภาพที่ดีทั้งกายวาจาปัญญาและความสุขที่ยั่งยืนของคนในท้องถิ่นเดียวกันนักการเมืองคำนี้มีที่มาที่ไปชัดเจนค่ะแต่ผู้ที่เป็นนักการเมืองก็อาจมีที่มาที่ไปแตกต่างกันออกไปด้วยค่ะขึ้นอยู่กับว่าบุคคลคนนั้นจะยึดมั่นในความเป็นนักการเมืองแบบไหนถ้าเป็นนักการเมืองที่ยึดโยงกับประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักไม่ว่าท้ายที่สุดแล้วหากต้องเดินออกจากถนนสายการเมืองบุคคลนั้นก็ย่อมทำประโยชน์เพื่อประชาชนต่อไปได้ค่ะ
ยงยุติยะภัยรัฐชื่อนี้ใครๆก็รู้จักโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงรายรับรู้ดีว่าไม่ได้หนีหายไปไหนหลังถูกตัดสิทธิ์และพ้นโทษการตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีอ้ายยงยุทธยังคงทำหน้าที่เพื่อคนเชียงรายบ้านเกิดอย่างต่อเนื่องแต่วันนี้กลับเรียกตัวเองว่าผ่านโรงประจำจังหวัดตำแหน่งที่ดูจะต่ำต้อยน้อยนิดแต่ภารกิจนั้นใหญ่โตมโหฬารติดตามจากช่วงคนกล้าท้าชนวันนี้ค่ะแม้อดีตคนชื่อยงยุติยะภัยรัฐจะสวมบทบาทผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมาหลายตำแหน่งแล้วไม่ว่าจะฝ่ายบริหารหรือฝ่ายนิติบัญญัติหากแต่ปัจจุบันวันนี้นายยงยุติยะภัยรัฐยืนยันว่าบทบาทเดียวที่ดำรงอยู่ด้วยความภาคภูมิใจนั่นคือประธานมูลนิธิรักเชียงรายแต่เขาคนนี้กลับไม่เรียกตัวเองตามชื่อที่ได้รับหน้าที่อยู่หากแต่บอกว่าเขาคือผ่านโรงประจำจังหวัดซึ่งอาสาทำหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชนชาวเชียงรายด้วยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาและพัฒนาภูมิลำเนาของตัวเองโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาการจราจรด้วยโครงการที่เรียกว่าซิตี้ไลน์และการพัฒนาคนสร้างเยาวชนเพื่อก้าวเป็นนักฟุตบอลของจังหวัดมูลนิธิรักเชียงรายนะครับเรามีวัตถุประสงค์ในการที่จะช่วยสร้างคนนะแล้วก็สร้างเมืองถามว่าการสร้างคนสร้างอะไรบ้างก็คือเรื่องของการศึกษาวิธีคิดนะครับแล้วก็ส่วนที่สองนั่นก็คือเรื่องโอกาสแล้วก็โดยเฉพาะโอกาสทางสังคมโอกาสทางการศึกษาแล้วยังไม่พอเนี่ยเรื่องสุขภาพอนามัยเรื่องการกีฬาเรื่องอะไรทำให้คนให้เป็นคนเนี่ยเราอยู่การเมืองเนี่ยมีข้อจำกัดเยอะแยะนะครับบางครั้งเราก็ทำท่าคนเข้าใจว่าเราเป็นผู้มีอำนาจบางทีก็คนก็มองว่าเป็นเรื่องผลประโยชน์แต่พอทุกคนพ้นหน้าที่ไปไม่ว่าพ้นหน้าที่ด้วยความจำยอมหรือถูกบังคับก็ตามเนี่ยชาวบ้านมักจะถามว่าเอ๊ะเขาทำอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันให้กับบ้านเมืองบ้างท้องถิ่นบ้างผมเริ่มมองตรงจุดนี้อาจจะเพราะมีอายุมากขึ้นก็ได้ผมก็เลยมองว่าเออในเมื่อเราได้ประสบการณ์จากที่ต่างๆมาเยอะแยะแล้วก็รู้จักคนเยอะแยะทำไมเราไม่ทำอะไรให้บ้านให้เมืองบ้างผมเคยพูดตลกกับทุกคนนะว่าผมมีโอกาสเป็นส.ส.เป็นรัฐมนตรีนะครับแล้วก็เป็นอะไรมาหลายอย่างแล้วเนี่ยก็เหลืออีกตำแหน่งหนึ่งก็คือพานโรงประจำจังหวัดยังไม่ได้เป็นซิตี้ไลน์มีความสำคัญยังไงกับเชียงรายครับซิตี้ไลน์จะเป็นแม่เหล็กของจังหวัดเชียงรายต่อไปทั้งในอนาคตปัจจุบันและอนาคตซิตี้ไลน์จะตอบคำถามได้3คำถามคำถามแรกก็คือแก้ปัญหาการจราจรที่ติดขัดในฤดูการท่องเที่ยวซึ่งกระทบวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นอย่างมากพานโรงเชียงรายหรือนายยงยุติยะภัยรัฐอธิบายเพิ่มเติมถึงรายละเอียดของซิตี้ไลน์ทั้งด้วยเจตนาที่จะทำเพื่อคนเชียงรายและเปิดกว้างการพัฒนาจังหวัดให้มากขึ้นโดยเฉพาะจะพยายามไม่ใช้งบประมาณของรัฐที่กลายเป็นการช่วงชิงงบในการพัฒนาด้านอื่นๆแต่จะยืนหยัดเดินหน้าโครงการด้วยงบของมูลนิธิและการสนับสนุนจากภาคเอกชนซิตี้ไลน์โครงการนี้หลายคนอาจยังไม่รู้จักแต่ก็ไม่น้อยทีเดียวที่กำลังคาดหวังให้โครงการนี้เป็นรูปธรรมโดยเร็วเพราะเชื่อว่าซิตี้ไลน์จะขยายโอกาสในหลายๆด้านโดยเฉพาะสาขาร้านค้าที่จะเปิดให้บริการในจุดสำคัญของการเชื่อมต่อด้วยการคมนาคมของจังหวัดก็จะเอาผลไม้ทุกอย่างมาขายอยู่ขายได้ไม่ได้จะอยู่ที่ตรงนั้นอีกทีหนึ่งว่าคนจะติดไหมไม่ติดไหมแต่ส่วนมากตรงนี้มันคงจะติดอยู่แล้วไงเพราะว่าขายตรงนี้มาได้อยู่หลายปีเลยเนาะเกือบ20ปีอยากมีอยากได้จะให้เด็กๆก็ขายแทนไงเราก็อยู่ตรงนี้หนึ่งแล้วก็จะให้เปิดสาขาโน่นหนึ่งอีกหนึ่งไงจะให้ทำอย่างนี้ไงไม่แน่ใจค่ะเพราะมันชื่อมันจะใกล้ๆกันมันมีหลายมูลนิธิที่ตั้งขึ้นมาแต่พี่ไม่แน่ใจว่าอันเนี้ยใช่ด้วยหรือเปล่าพันโรงเชียงรายที่ชื่อยงยุติยะภัยรัฐคนนี้ยังชี้แจงถึงบทบาทอีกด้านในฐานะผู้สร้างคนสร้างเยาวชนสู่คำว่านักฟุตบอลมืออาชีพด้วยสโมสรฟุตบอลเชียงรายยูไนเต็ดโดยเริ่มต้นการสร้างสมาชิกที่ต้องเป็นคนในพื้นที่เข้าสังกัดมูลนิธิรักเชียงราย
ก่อนสวมบทบาทให้สมาชิกเป็นผู้ฝึกสอนให้แก่เยาวชนในเชียงรายเพื่อเป็นนักเตะหลังจากนั้นก็จะปั้นให้เป็นดาวและก้าวไปสู่นักเตะรุ่นน้องหรือนักเตะมืออาชีพซึ่งเมื่อถึงวันนี้นักเตะมืออาชีพก็จะกลายเป็นตัวแทนของท้องถิ่นที่จะสร้างชื่อเสียงในนามเชียงรายยูไนเต็ดน้องนนท์เยาวชนชาวเชียงรายที่ได้โอกาสจากมูลนิธิแห่งนี้เข้ามารับการฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลและด้วยมีความกล้าและความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความใฝ่ฝันที่จะเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพวันนี้น้องนนท์ได้ทำตามฝันพร้อมกันนั้นยังเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนการฝึกสอนน้องๆเยาวชนในรุ่นต่อไปอีกด้วยต้องมีความกล้าครับกล้าที่จะทำในสิ่งที่เรารักครับเราชอบสิ่งนี้เราทำให้ดีที่สุดครับไม่ว่าผลมันจะเป็นอย่างไรก็คาดหวังว่ามันจะมีแบบสมมติร้อยคนจะมีสักสิบสาคนเนี่ยครับคือแบบน้องคนนั้นพัฒนาขึ้นมาได้เป็นนักบอลอาชีพได้พัฒนาในจังหวัดเชียงรายมีนักบอลเก่งๆหลายๆคนเนี่ยครับแล้วก็จะได้พัฒนาตัวเองคือว่าติดทีมชาติเป็นนักบอลอาชีพมีรายได้มีอย่างเงี้ยครับมูลนิธิรักเชียงรายมีหัวใจสำคัญในการปฏิบัติภารกิจที่กำหนดขึ้นอยู่ที่การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ซึ่งปัจจัยหลักที่ยึดปฏิบัติและพึงคำนึงถึงตลอดเวลาคือการไม่คิดเองทำเองนี่แหละบทบาทที่ผมวาดและขีดไว้คำพูดที่นายยงยุติยะภัยรัตน์ยืนยันว่าเป็นเป้าหมายต่อไปหลังเดินออกจากถนนการเมืองเหตุที่ผมตัดสินใจนะครับมาทำบุญนิธิมาทำสิ่งที่เป็นเรื่องของการพัฒนาในรูปธรรมที่เรียกว่าคิดแล้วต้องปฏิบัติได้นั้นก็เพราะผมคิดว่าวันนี้เนี่ยชีวิตคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยคุณจะสะสมอะไรไปเยอะแยะไม่ว่าชื่อเสียงอำนาจบุญวาสนาทั้งหลายเนี่ยนะครับเงินทองทรัพย์สมบัติทั้งหลายเนี่ยสุดท้ายมาเนี่ยไม่ได้อยู่กับตัวคุณตายไปก็ไม่มีใครที่จะเอาอะไรไปได้แต่ไอสิ่งที่เราทำแล้วเป็นชิ้นเป็นอันแล้วก็มีผลต่อชีวิตของพี่น้องประชาชนนั้นเป็นความฝันของผมแล้วผมถึงกล้าที่จะทำในสิ่งเหล่านี้ถึงแม้เป็นเรื่องที่ยากนายยงยุติยะภัยรัตน์อดีตกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชนอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรหรืออดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายยงยุติก้าวเข้าสู่การเมืองระดับชาติเมื่อปี2538และก้าวออกจากถนนการเมืองเมื่อปี2550แม้จะบอกว่ายงยุติยะภัยรัตน์ในวันนี้มีเพียงตำแหน่งเดียวคือประธานมูลนิธิรักเชียงรายและไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองโดยตรงแต่หลังจากพ้นโทษตัดสิทธิ์ทางการเมืองแล้วในฐานะผู้มีประสบการณ์ชั้นดีนายยงยุติก็ต้องทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองทางอ้อมนั่นคือการให้คำเสนอแนะและบอกกล่าวให้กับคนที่ใกล้ชิดที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั่นอาจเป็นเพราะเป็นคนในตระกูลการเมืองตระกูลติยะภัยรัตน์กลับมาติดตามชมรายการหน้าที่พลเมืองกันทุกวันอาทิตย์เวลา 13:00 น.และทุกวันจันทร์เวลา 11:00 น.นะคะคุณผู้ชมท่านใดมีข้อชี้แนะหรือติชมรายการติดต่อมาได้ตามที่อยู่ซึ่งขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ค่ะและสามารถติชมหรือชมรายการย้อนหลังได้ตามเว็บไซต์ที่แสดงอยู่ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันเสาวลักษณ์วัฒนศิลป์และทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะคือร่วมกันเสริมสร้างความรุ่งรักสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่ข้าราชการเองเพื่อที่จะได้เป็นแบบอย่างที่ควรจะเป็นให้กับพี่น้องประชาชนกระผมมีความเชื่อมั่นว่าพี่น้องประชาชนมองดูข้าราชการแล้วถ้าหากว่าการวางตัวเหมาะสมไม่ปฏิบัติตนในทางที่ทำให้สถาบันข้าราชการเกิดความบกพร่องมัวหมองยึดหลักธรรมาภิบาลในการทำงานไม่ทุจริตคอร์รัปชันแม้แต่น้อยไม่มีการเรียกหาผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นราชการส่วนกลางภูมิภาคท้องถิ่นดังนั้นราชการต้องยึดมั่นธรรมาภิบาลทางการบริหารอย่างเคร่งครัดจากนี้ไปให้เหมือนกับหลายๆประเทศที่เขาประสบความสำเร็จแม้กระทั่งในหมู่พี่น้องชาวอาเซียนของเราถ้าหากถึงขั้นเป็นศัตรูกันหันหน้ามาประหัตประหารกันไม่มุ่งมาตรปรารถนาดีต่อกันสิ่งนี้จะเรียกว่าเป็นระบบการปกครองในเชิงธรรมาภิบาลไม่ได้สิ่งนี้จะเรียกว่าเป็นระบบการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยไม่ได้เพราะว่าประชาธิปไตยเป็นเรื่องของการช่วยกันเสริมช่วยกันสร้างประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองภายใต้บริบทของการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนดังนั้นถือว่าเป็น
จุดเริ่มต้นหรือว่ากับผมอาจจะใช้คำพูดนั้นมากไปคือเราเริ่มมาแล้วแต่ว่าเริ่มมาอย่างลุ่มๆดอนๆตอนนี้เราต้องเริ่มต้นใหม่ด้วยความเข้มแข็งโดยอาศัยฐานของประสบการณ์ในอดีตอะไรที่เป็นความถูกต้องเราก็นำกลับมาประกอบใช่อะไรที่กลับกลายเป็นความผิดพลาดเป็นเรื่องของความสุดตรงออกนอกกรอบจนเกินไปก็จะต้องนำมาเป็นอุทาหรณ์สอนใจว่าเราจะไม่ให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอีกเพื่อที่เราจะได้ช่วยกันประคับประคองแล้วก็ดำรงชีวิตของประเทศไทยสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่เป็นที่ยั่งยืนต่อไปได้ในอนาคต